ุริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยกรณีหากเปิดหลักฐานออกไปแล้วหากไม่เป็นจริงจะยอมให้โดนเหยียบหน้าว่าเรื่องนี้ตนเองพูดถึงผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีหากไม่สามารถย้ายเขาออกจากพื้นที่ได้ให้ใครก็ได้มาเหยียบหน้าตนเองได้เลยเป็นเรื่องของผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีคนอื่นไม่เกี่ยวและตอนนี้ไม่มีใครมาข่มขู่แต่อย่างใดเพราะตนเองไม่กลัวใครอยู่แล้วนายอัจฉริยะเปิดเผยอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือการพิสูจน์ความจริงให้กับแตงโมและคนไทยทั้งประเทศซึ่งวันหน้าอาจจะเกิดคดีลักษณะเดียวกันกับแตงโมขึ้นอีกหากปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือในกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จเอาคำพูดคนรวยมาเป็นตัวตั้งคดีต่อไปความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงไม่อยากเชื่อกระทรวงยุติธรรมจากประสบการณ์10ปีที่ผ่านมาและในยุคนี้ขึ้นอยู่กับการเมืองใจถึงไม่ถึงตั้งแต่เป็นอธิบดีคนใหม่มา6เดือนยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันผมไม่เข้าใจว่าเหตุใดไม่ลองทำคดีแตงโมซึ่งเขาแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพราะทุกอย่างมาจากผมและทีมงานทั้งหมดแม้กระทั่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็เป็นพยานในคดีนี้รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเรืออีกหลายคนก็เป็นพยานในคดีนี้จึงอยากท้าดวลหากกมท.ไปให้ตรวจคราบเลือดจะไปตรวจหรือไม่หากไม่ตรวจแสดงว่าคุณไม่รับคดีนี้ดังนั้นจึงไม่ต้องคิดอะไรมากกระทรวงยุติธรรมในยุคนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หากไม่รับทำคดีผมจะถือเป็นยุคตกต่ำที่สุดนายอัจฉริยะกล่าวนายอัจฉริยะเปิดเผยต่ออีกว่าตนเองจะมีการดำเนินคดีกับกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ทั้งเรื่องการใช้กฎหมายฟอกเงินในการไปเรียกผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีหลักฐานแต่ยังไม่มีเวลาว่างตรวจสอบเพราะกำลังทุ่มเทเวลาให้กับคดีของแตงโมแม้วันที่24พฤษภาคมนี้ร่างแตงโมจะทำการฌาปนกิจแล้วแต่ตนเองก็จะไม่หยุดทำงานเพราะต้องการพิสูจน์ความจริงและพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เริ่มปล่อยคลิปวิดีโอให้สื่อมวลชนได้เห็นโดยจะเป็นหลักฐานที่ตนเองจะนำไปยื่นต่อ DSI อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ปล่อยคลิปแตงโมเป็นความหวังดีหรือมีสิ่งอื่นแอบแฝงนั้นนายอัจฉริยะระบุว่าความคิดตนเองอย่าไปมองเขาในแง่ร้ายสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสิ่งที่เป็นเฟคนิวก็ว่ากันไปอีกทั้งมองว่าเป็นอารมณ์สร้างสีสันตัวจะมีประโยชน์หรือไม่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินและไม่เชื่อว่าเป็นคนนอกที่ปล่อยแต่เป็นคนดีของตำรวจ